การวิจารณ์ผลงานศิลปะชื่อผลงาน Sleep หรือนอนของศิลปินซัลวาดอร์ดาลีขั้นที่1การบรรยายประกอบด้วยรูปทรงภายในผลงานปรากฏการใช้รูปทรงกึ่งนามธรรมที่เกิดจากสีและน้ำหนักแสงเงาจนเกิดเป็นรูปสามมิติมีความกว้างความหนาและความลึกปรากฏรูปทรงคล้ายกับใบหน้ามนุษย์ด้านข้างที่ถูกยืดอย่างอิสระบนใบหน้าปรากฏเป็นรูปทรงของผ้าที่มีรอยยับบริเวณกลางภาพทั้งยังปรากฏรูปทรงกระบอกยาวที่มีปลายแยกออกจากกันคล้ายกับไม้งามปรากฏอยู่บริเวณใบหน้าและกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภาพด้านหลังปรากฏเป็นรูปทรงคล้ายปราสาทอยู่บริเวณด้านขวาของภาพและปรากฏรูปทรงของคนเต็มตัวกับรูปทรงอิสระอยู่บริเวณด้านซ้ายของภาพที่ติดกับรูปทรงอิสระคล้ายภูเขาสีภายในภาพปรากฏการใช้สีไม่สดมากปรากฏสีน้ำตาลบริเวณจุดเด่นของภาพและบริเวณรูปทรงไม้และรูปทรงของคนและปราสาทที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณของภาพประมาณ 40% ให้ความรู้สึกแข็งทื่อหยาบกระด้างหมองเศร้าไร้ความรู้สึกปรากฏสีฟ้าด้านบนของภาพประมาณ 10% ให้ความรู้สึกเยือกเย็นเป็นอิสระปรากฏสีขาวบริเวณกลางภาพด้านหลังประมาณ 40% และปรากฏสีดำบริเวณด้านล่างของภาพประมาณ 10% ให้ความรู้สึกลึกลับชั่วร้ายน้ำหนักภายในผลงานปรากฏการใช้ค่าน้ำหนักอ่อนแก่ของสีให้เกิดรูปทรงกึ่งนามธรรม3มิติที่แสดงความกว้างความยาวความลึกตื้นของภาพส่งผลให้เป็นระยะหน้าและระยะหลังโดยผลงานนี้ปรากฏการใช้ค่าน้ำหนักเข้มประมาณ 20%บริเวณด้านล่างของภาพเป็นส่วนมากและปรากฏบริเวณใบหน้าคนปรากฏน้ำหนักกลางประมาณ 50% บริเวณใบหน้าของคนเป็นส่วนมากและด้านหลังของภาพด้านบนและด้านล่างเป็นส่วนน้อยปรากฏน้ำหนักอ่อนประมาณ 30% บริเวณด้านหลังของภาพเป็นสีขาวเป็นส่วนมากและปรากฏบริเวณใบหน้าเล็กน้อยแสงเงาภายในผลงานปรากฏแสงเงาที่กำหนดขึ้นเองผสมผสานกับแสงเงาแบบเรียนแบบธรรมชาติราวกับว่าวัตถุอยู่กลางแดดกำหนดให้แสงสว่างสุดปรากฏบนใบหน้าบริเวณแก้มและศีรษะด้านหลังบริเวณกลางภาพปรากฏแสงสว่างบริเวณกลางภาพด้านหลังเป็นส่วนมากและบริเวณใบหน้าเล็กน้อยปรากฏเงาบริเวณใบหน้าของภาพเล็กน้อยแต่ปรากฏบริเวณด้านล่างของภาพเป็นส่วนมากปรากฏเงาเข้มบริเวณดั้งใต้จมูกและคางและบริเวณใบหน้าที่ถูกยืดออกไปด้านหลังรวมถึงด้านล่างของภาพและปรากฏเงาตกทอดของวัตถุรูปทรงกระบอกยาวอยู่บริเวณด้านล่างของภาพที่2การวิเคราะห์โครงสร้างประกอบด้วยจุดเด่นภายในภาพปรากฏจุดเด่นบริเวณกลางภาพด้านซ้ายปรากฏเป็นใบหน้าเป็นความเด่นชัดของขนาดและรายละเอียดต่างๆเช่นจมูกปากที่มีรูปทรงกระบอกยาวบริเวณใบหน้าของภาพที่แตกต่างจากพื้นหลังของภาพจึงเกิดเป็นความเด่นชัดและปรากฏระยะของภาพที่มีระยะไกลออกไปจึงทำให้วัตถุรูปทรงประสาทและคนเกิดความเด่นชัดน้อยกว่ารูปทรงใบหน้าบริเวณกลางภาพความสมดุลภายในภาพปรากฏความสมดุลแบบอสมมาตรปรากฏรายละเอียดของภาพรวมถึงจุดเด่นหนักไปทางด้านซ้ายที่มีรูปทรงใบหน้าขนาดน้ำหนักและแสงเงามากกว่าทางด้านขวาที่มีรูปทรงขนาดน้ำหนักและแสงเงาที่น้อยกว่าความแตกต่างขององค์ประกอบด้านซ้ายและด้านขวาจึงทำให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตรความกลมกลืนและความขัดแย้ง
ภายในภาพปรากฏความขัดแย้งของจุดเด่นกับพื้นหลังอย่างชัดเจนในเรื่องของสีของจุดเด่นเป็นสีโทนร้อนและพื้นหลังเป็นสีโทนเย็นปรากฏความกลมกลืนของวัตถุรูปทรงประสาทและคนที่มีสีกลืนกันไปบริเวณพื้นหลังของภาพอีกทั้งยังกลมกลืนด้วยแสงเงาและน้ำหนักที่มีความเท่ากันของผลงานขั้นที่3การตีความภายในภาพตีความว่าภาพนี้ให้ความรู้สึกอ่อนแออย่างมากโดยมีศีรษะได้รับการสนับสนุนด้วยไม้ค้ำหลายตัวราวกับว่าศีรษะสามารถตกมาได้ทุกเมื่อและสูญหายไปในโลกแห่งความฝันโดยเน้นความจริงที่ว่าทั้งคู่อยู่ในโลกแห่งความฝันเดียวกันภาพวาดทั้งหมดนั้นชั่วคราวไม่เคลื่อนไหวและไม่ใช่โลกของเราสีฟ้าซีดนี่เกือบจะเหมือนว่าโลกนี้มีเหตุมีผลและในเวลากลางวันของบรรดาผู้ตื่นอยู่กำลังพยายามบังคับใช้การมีอยู่ของพวกเขาและสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นเพียงความฝันโลกแห่งความฝันถูกบันทึกอย่างสวยงามด้วยสีสันที่ละเอียดอ่อนภูมิทัศน์ที่เปลือยเปล่าทำให้รู้สึกเปราะบางอย่างชัดเจนขั้นที่4ขั้นประเมินเปรียบเทียบระหว่างผลงานชื่อ Sleep หรือนอนของซัลวาดอร์ดาลีทางด้านซ้ายกับผลงานชื่อ Dreamland หรือดินแดนแห่งความฝันของพีโรโฮดินสกี้การเปรียบเทียบทั้ง2ภาพภายในภาพมีการใช้รูปทรงที่แตกต่างกันโดยภาพทางด้านซ้ายปรากฏรูปทรงกึ่งนามธรรมแต่ภาพทางด้านขวาปรากฏรูปทรงธรรมชาติอย่างอิสระสีของภาพด้านซ้ายปรากฏการใช้สีโทนร้อนกับสีโทนเย็นตัดกันอย่างชัดเจนภาพด้านขวาปรากฏการใช้สีพหุลงโดยใช้สีฟ้าเป็นหลักน้ำหนักของภาพด้านซ้ายปรากฏน้ำหนักเข้มกลางอ่อนกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งงานภาพทางด้านขวาปรากฏน้ำหนักกลางและอ่อนเป็นส่วนมากแสงเงาของภาพทางด้านซ้ายปรากฏแสงเงาบริเวณจุดเด่นด้านขวาปรากฏแสงที่สว่างมากที่สุดกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภาพจุดเด่นของภาพทั้งสองภาพมีความคล้ายคลึงกันเพราะเป็นจุดเด่นที่ไม่ได้อยู่กลางภาพมีความเด่นชัดในเรื่องของขนาดและรายละเอียดของรูปทรงความสมดุลของภาพปรากฏความสมดุลที่เหมือนกันปรากฏความสมดุลแบบอสมมาตรโดยภาพทางด้านซ้ายมีรูปทรงขนาดน้ำหนักและแสงเงาที่หนักไปทางด้านซ้ายมากกว่าแต่ภาพทางด้านขวาปรากฏรูปทรงขนาดน้ำหนักและแสงเงาที่หนักไปทางด้านขวาความกลมกลืนและความขัดแย้งของภาพทางด้านซ้ายปรากฏความขัดแย้งกันอย่างชัดเจนในเรื่องของสีรูปทรงขนาดซึ่งความขัดแย้งทำให้เกิดความเด่นชัดของจุดเด่นแต่ภาพทางด้านขวาปรากฏความกลมกลืนของภาพอย่างชัดเจนวิจารณ์ผลงานศิลปะชื่อผลงาน Jacqueline with Flower หรือ Jacqueline กับดอกไม้ของศิลปินปาโบลปิกัสโซขั้นที่1การบรรยายประกอบด้วยเส้นภายในภาพปรากฏการใช้เส้นตรงแนวตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภาพให้ความรู้สึกมั่นคงปรากฏการใช้เส้นเฉียงเป็นส่วนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภาพให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่มั่นคงปรากฏเส้นโค้งเป็นส่วนน้อยบริเวณด้านล่างของภาพให้ความรู้สึกอ่อนไหวและปรากฏเส้นอิสระบริเวณด้านล่างของภาพและด้านซ้ายของภาพให้ความรู้สึกวุ่นวายไม่เป็นระเบียบรูปร่างภายในผลงานปรากฏการใช้รูปร่างกึ่งนามธรรมที่เกิดจากสีและน้ำหนักแสงเงาจนเป็นรูปร่างมีความกว้างความหนาป
รากฏรูปร่างเรขาคณิตเป็นส่วนมากบริเวณทั่วทั้งภาพอยู่กระจัดกระจายกันปรากฏรูปร่างอิสระบริเวณกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภาพอีกเช่นกันและปรากฏรูปร่างธรรมชาติเป็นส่วนน้อยของภาพบริเวณด้านซ้ายของภาพคล้ายกับดอกไม้และใบไม้สีภายในผลงานปรากฏการใช้สีค่อนข้างสดปรากฏสีขาวประมาณ 30% บริเวณกลางภาพเป็นจุดเด่นและกระจายอยู่ด้านซ้ายของภาพบริเวณรูปร่างดอกไม้ให้ความรู้สึกสว่างสดใสหรูหราปรากฏสีฟ้าน้ำเงินประมาณ 25% บริเวณด้านบนของภาพให้ความรู้สึกเย็นสบายสดใสปรากฏสีแดงประมาณ 15% บริเวณด้านล่างของภาพให้ความรู้สึกเล่าร้อนรุนแรงตื่นเต้นปรากฏสีเทาดำประมาณ 10% บริเวณด้านบนของภาพคล้ายกับรูปร่างของผมผู้หญิงให้ความรู้สึกถึงความมืดคลุมเครือปรากฏสีเหลืองประมาณ 5% บริเวณด้านล่างของภาพคล้ายกับรูปร่างเสื้อของผู้หญิงและปรากฏสีเขียวเล็กน้อยประมาณ 5% บริเวณด้านล่างของภาพคล้ายรูปร่างของใบไม้มีปริมาณของสีโทนเย็นมากกว่าสีโทนร้อนจึงทำให้ภาพดูเย็นสบายเยือกเย็นอย่างหรูหราขั้นที่2การวิเคราะห์โครงสร้างประกอบด้วยจุดเด่นภายในภาพปรากฏจุดเด่นบริเวณกลางภาพด้านขวาบริเวณสีขาวซึ่งเป็นความเด่นของสีและรูปร่างของจุดเด่นมีลักษณะรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวคล้ายกับคอของผู้หญิงไปจนถึงรูปร่างที่คล้ายกับใบหน้าของผู้หญิงประกอบด้วยพื้นที่ว่างบริเวณจุดเด่นแตกต่างกับบริเวณรอบข้างที่มีพื้นที่ว่างน้อยเพราะมีเส้นอิสระและรายละเอียดจึงทำให้จุดเด่นเกิดความเด่นชัดขึ้นความสมดุลภายในภาพปรากฏความสมดุลแบบอสมมาตรปรากฏรายละเอียดของภาพรวมถึงจุดเด่นหนักไปทางด้านขวาที่มีรูปร่างใบหน้าลำคอจนถึงไหล่ของผู้หญิงขนาดของรูปร่างและบริเวณด้านซ้ายของภาพปรากฏรูปร่างธรรมชาติที่มีขนาดเล็กมีจำนวนมากแต่ภายในภาพมีขนาดของรูปร่างของผู้หญิงมีพื้นที่ว่างและสีที่เด่นชัดสร้างน้ำหนักและความสมดุลให้หนักไปทางขวามากกว่าด้านซ้ายอย่างชัดเจนความแตกต่างขององค์ประกอบด้านซ้ายและด้านขวาจึงทำให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตรความกลมกลืนและความขัดแย้งภายในภาพปรากฏความขัดแย้งบริเวณกลางภาพของรูปร่างผู้หญิงที่ขัดแย้งกับบริเวณพื้นหลังจนปรากฏความเด่นชัดของจุดเด่นทั้งยังปรากฏความขัดแย้งบริเวณพื้นหลังเกิดความขัดแย้งของสีฟ้าและสีน้ำเงินปรากฏความกลมกลืนบริเวณพื้นหลังของภาพในเรื่องของสีบริเวณรูปร่างธรรมชาติที่มีสีโทนเดียวกับพื้นหลังด้านบนของภาพขั้นที่3การตีความภายในภาพถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงไฮโซเธอมีความสง่างามหรูหราแต่อาจจะเต็มไปด้วยความหมองเศร้าที่อยู่ภายในจิตใจแสดงออกมาทางสีหน้าและขาบน้ำตาที่เปื้อนเปื้อนบริเวณใบหน้าภายในภาพใช้สีขาวสว่างแสดงถึงผิวพรรณของผู้หญิงที่ขาวใสอาจเพราะถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีในวงตระกูลที่สูงส่งมีกิริยาที่สง่าหยิ่งในศักดิ์ศรีประกอบกับการนั่งบนเก้าอี้สีแดงที่แสดงถึงความมีราคาดูแพงบริเวณพื้นหลังด้านซ้ายประกอบด้วยกุหลาบขาวอาจแสดงถึงความบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนขั้นที่4การประเมินเปรียบเทียบระหว่างผลงานทางด้านซ้ายชื่อแจ็คเกอร์ลีนวิทฟาวเวอร์ค
ของศิลปินปาโบลปิกัสโซกับภาพทางด้านขวาชื่อผลงานชีรอสของศิลปินปาโบลปิกัสโซการใช้เส้นภายในภาพด้านซ้ายปรากฏเส้นตรงเป็นส่วนมากแต่ภายในภาพด้านขวาปรากฏเส้นโค้งเป็นหลักแสดงถึงความอ่อนไหวอ่อนโยนรูปร่างภายในภาพด้านซ้ายปรากฏรูปร่างเรขาคณิตเป็นส่วนมากแต่ภาพด้านขวาปรากฏรูปร่างอิสระที่ประกอบกันของเส้นโค้งเป็นหลักสีภายในภาพด้านซ้ายปรากฏสีสันสดใสฉูดฉาดตัดกันอย่างชัดเจนภายในภาพภาพด้านขวาปรากฏสีพหุลงที่มีสีฟ้าเป็นหลักให้ความรู้สึกโศกเศร้าไม่รุนแรงมากนักจุดเด่นของภาพด้านซ้ายปรากฏจุดเด่นบริเวณด้านขวาของภาพภาพด้านขวาปรากฏจุดเด่นบริเวณกลางภาพความสมดุลภายในภาพด้านซ้ายปรากฏความสมดุลแบบสมมาตรแต่ภายในภาพด้านขวาปรากฏความสมดุลแบบสมมาตรปรากฏองค์ประกอบของภาพด้านซ้ายและด้านขวาไม่เหมือนกันแต่มีความใกล้เคียงกันของรูปร่างต่างๆใช้ความเด่นของภาพบริเวณจึงทำให้เกิดความสมดุลแบบสมมาตรความกลมกลืนและความขัดแย้งภายในภาพภาพด้านซ้ายปรากฏความขัดแย้งของสีอย่างชัดเจนแต่ภาพด้านขวาปรากฏความกลมกลืนโดยการใช้สีพหุลงที่มีความขัดแย้งของสีเหลืองโดยการใช้สีพหุลงนั้นจึงทำให้เกิดความกลมกลืนกันทั่วทั้งภาพ